เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดทางลัดทางมรณะหลังจากการสอบปลายภาคเสร็จสิ้นบางคนก็อาจจะได้เจอเพื่อนอีกในปีต่อไปหลายคนก็จะแยกย้ายไปเรียนต่อคนละที่ก็มีดังนั้นการฉลองหลังจากที่เหนื่อยจากการเรียนมาทั้งปีจึงเป็นเรื่องปกติที่จะต้องมีขึ้นคุณเอิร์ธเองก็เช่นกันหลังจากสอบปลายภาคเสร็จก็จบชั้นปวช.แล้วได้ชวนเพื่อนสนิทไปฉลองหนึ่งในนั้นคือคุณเอสวันสอบวันสุดท้ายซึ่งตรงกับวันศุกร์มันช่างประจวบเหมาะมากในการฉลองคุณเอิร์ธได้ตกลงกับเพื่อนๆว่าจะไปกินที่ร้านไหนแล้วจะไปรับเพื่อนตอนกี่โมงหลังจากกลับบ้านอาบน้ำทำธุระเสร็จสิ้นคุณเอิร์ธก็ขับรถออกไปรับเพื่อนๆตามที่ตกลงกันและไปรับคุณเอิร์ธเป็นคนสุดท้ายโดยในรถมีคุณเอิร์ธเป็นคนขับคุณเอิร์ธนั่งข้างหน้าเพื่อนอีก2คนและแฟนเพื่อนอีกคนนั่งอยู่เบาะหลังร้านอาหารที่คุณเอิร์ธเลือกจะเป็นร้านนั่งชิวๆเน้นบรรยากาศกัดว่ากินไปคุยไปว่าแต่ละคนจะไปเรียนต่อกันที่ไหนเส้นทางที่จะไปที่ร้านนี้จะมีอยู่2เส้นทางเป็นทางหลักก็จะเป็นถนนเส้นใหญ่สี่เลนรถลาแล่นกันขวักขวายพอสมควรแล้วก็จะมีทางลัดซึ่งเป็นทางที่รถพอสวนกันได้แต่ก็ค่อนข้างมืดและเปลี่ยวอยู่เหมือนกันเพราะบางช่วงก็จะมีไฟบางช่วงก็ไม่มีไฟสองทางแต่ก็สามารถย่นระยะเวลาไปที่ร้านได้หลายกิโลเมตรเลยทีเดียวคุณเอิร์ธเห็นว่าขณะนั้นเป็นเวลาเกือบจะสี่ทุ่มแล้วเดี๋ยวจะมีเวลาชิลน้อยเลยเลือกที่จะไปทางลัดและอีกอย่างคือมากับเพื่อนหลายคนทำให้ลดความน่ากลัวลงได้หลังจากที่ไปรับคุณเอิร์ธขึ้นรถมาเรียบร้อยแล้วก็ขับรถกันมาตามปกติเปิดเพลงฟังแล้วก็คุยกันอย่างสนุกสนานแต่พอเลี้ยวเข้าเส้นทางลัดสักพักคุณเอิร์ธก็ลดกระจกลงและถมน้ำลายออกไปนอกรถและนั่นก็ทำให้คุณเอิร์ธตกใจเล็กน้อยเพราะคุณเอิร์ธจะออกแนวเชื่อเรื่องลี้ลับนี้อยู่แม้จะไม่เคยเจอกับตัวเองก็ตามคุณเอิร์ธตกใจจึงทักไปว่าเฮ้ยมึงถุยน้ำลายทำไมวะแถวเนี้ยมีสารนะเดี๋ยวก็เป็นเรื่องหรอกแต่คุณเอิร์ธกลับตอบมาว่าสารเสริญอะไรวะกูไม่เห็นมีอะไรเลยว่าแล้วก็ชะโงกหน้าออกไปดูแล้วก็ดึงหน้ากลับเข้ามาในรถทันทีพร้อมกับปิดกระจกแล้วก็ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุณเอิร์ธแอบกังวลนิดหน่อยเพราะแถวนั้นจะมีสารเก่าๆที่เขาเอามาทิ้งตามข้างทางแต่อีกใจก็คิดว่าคงไม่มีอะไรหรอกมั้งแล้วก็ขับรถไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงร้านโซนที่เลือกนั่งก็จะเป็นบริเวณชั้น2ที่เป็นระเบียงเปิดโล่งมองเห็นวิวรอบๆบริเวณนั้นและมองเห็นรถที่จอดไว้ที่ลานจอดรถชัดเจนหลังจากสั่งอาหารและเครื่องดื่มกันเรียบร้อยคุณเอิร์ธและเพื่อนๆก็นั่งคุยกันไปกินกันไปแล้วก็ฟังเพลงกันอย่างสบายใจระหว่างที่คุณเอิร์ธกำลังนั่งชิลอยู่ก็ทอดสายตามองอะไรไปเพลินๆสายตาไปหยุดอยู่ที่รถของตัวเองที่จอดอยู่เขาเห็นชายแก่คนหนึ่งอายุราวๆ70ปีใส่ชุดขาวทั้งชุดยืนหันหน้าเข้าหารถคุณเอิร์ธมองอยู่อย่างนั้นโดยที่ไม่ได้พูดอะไรมองดูสักพักว่าแกจะทำอะไรจู่ๆเพื่อนคนหนึ่งก็สะกิดให้คุณเอิร์ธรินเล่าให้หน่อยพอหลุดจากผวังละสายตาจากชายแก่คนนั้นแค่แป๊บเดียวพอกลับไปมองอีกทีก็ไม่เห็นชายแก่คนนั้นอีกแล้วในใจก็คิดว่าทำไมเดินไปเร็วจังคุณเอิร์ธยังคงไม่คิดอะไรก็นั่งกินกันคุยกันอย่างสนุกสนานต่อไปจนเวลาล่วงมาจนร้านใกล้จะปิดแล้วตัวคุณเอิร์ธเองเน้นไปทางกินอาหารและนั่งคุยกับเพื่อนซะมากกว่าไม่ค่อยได้ดื่มเพราะต้องขับรถหลังจากเช็คบิลและเตรียมจะขับรถออกจากร้านปกตินิสัยของคนขับรถจะต้องเช็คกระจกมองข้างกระจกมองหลังระหว่างที่มองเพื่อนๆผ่านกระจกมองหลังจู่ๆคุณเอิร์ธก็เห็นอะไรแวบๆผ่านหลังรถไป
มันเร็วมากมองไม่ถนัดแต่เห็นว่าเป็นวัตถุสีขาวประกอบกับการดื่มมาเล็กน้อยเลยคิดว่าน่าจะตาฝาดไปเองพอคิดได้แบบนั้นก็ขับรถออกไปเมื่อเห็นเพื่อนบางคนกึ่มๆบางคนก็เหมือนจะเมาคุณเอิร์ทก็เลยตัดสินใจกลับทางเก่าเพราะคิดว่าจะได้ส่งเพื่อนถึงบ้านให้เร็วที่สุดแต่ในระหว่างทางนั้นจู่ๆคุณเอสก็เอามือปิดปากตัวเองแล้วก็ดิ้นเหมือนคนหายใจไม่ออกคุณเอิร์ทคิดว่าเพื่อนแกล้งก็เลยปล่อยไว้แบบนั้นจนกระทั่งคุณเอสดิ้นอยู่พักหนึ่งแล้วเพื่อนที่อยู่เบาะหลังก็บอกว่าเฮ้ยไอเอสมึงเล่นนานไปปะวะคุณเอิร์ทหันมามองเพื่อนเห็นเพื่อนตัวเกร็งมือเกร็งเลยบอกให้เพื่อนๆช่วยกันแกะมือคุณเอสออกแต่แกะยังไงก็ไม่ออกจังหวะที่คุณเอิร์ทหันกลับมาดูทางคุณเอิร์ทถึงกับตะโกนลั่นรถว่าเฮ้ยแล้วก็หักพวงมาลัยหลบรถทั้งคันหมุนหลายตลบเหมือนตอนดูหนังแอคชั่นเพราะขับรถมาด้วยความเร็วคุณเอิร์ทและเพื่อนๆร้องลั่นทุกคนใจหายมากคิดว่าจะตายซะแล้วตอนนั้นคุณเอิร์ทบอกว่าสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าระยะประชิดคือเห็นคนแก่ยืนอยู่หน้ารถพอรถหยุดหมุนทุกอย่างหยุดทุกสิ่งก็เงียบท่ามกลางความมืดสนิทคุณเอิร์ทและเพื่อนๆค่อยๆเงยหน้าขึ้นมองไปข้างหน้าของรถซึ่งตอนปกติสองข้างทางตอนมาทางเป็นทางคอนกรีตสองข้างทางมีต้นไม้แต่ไม่รกแต่สิ่งที่เห็นอยู่ตอนนี้คือสองข้างทางเป็นป่ารกทึบสูงกว่าตัวคนถนนเป็นทางลูกรังมองเห็นได้แค่แสงจากไฟหน้ารถคุณเอิร์ทกับเพื่อนถึงกับช็อกว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นี่ที่ไหนมันมีแต่ความมืดรอบด้านมองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากแสงไฟที่หน้ารถส่องออกไปคุณเอิร์ทจึงตัดสินใจเปิดไฟสูงไปข้างหน้าสายตาทุกคนจ้องไปตามแสงไฟสิ่งที่ทุกคนเห็นก็คือมีชายแก่คนหนึ่งอายุราวๆ70ปีผมขาวใส่ชุดขาวยืนจ้องมาที่หน้ารถห่างออกไปไม่เกิน20เมตรคุณเอิร์ทก็นึกถึงตอนที่อยู่ที่ร้านที่เห็นคนแก่มายืนอยู่ที่หน้ารถซึ่งน่าจะเป็นคนคนเดียวกันขณะนี้ชายแก่คนนั้นมายืนอยู่ตรงหน้ามองเห็นได้อย่างชัดเจนรูปร่างหน้าตาผอมดำในตาดุมากถือไม้เท้าชี้มาที่รถแล้วก็ค่อยๆเดินเข้ามาในตอนนั้นมันบีบหัวใจมากๆหัวใจตกลงไปอยู่ที่ตาตุ่มแล้วจู่ๆก็มีควันออกมาจากช่องแอร์ในรถมันออกมาเยอะขึ้นเยอะขึ้นคุณเอิร์ทและเพื่อนๆพยายามเปิดประตูเปิดกระจกแต่มันก็ถูกล็อกไว้หมดไม่สามารถเปิดออกได้จนภาพสุดท้ายที่คุณเอิร์ทเห็นคือชายแก่คนนั้นกำลังวิ่งเข้ามาที่รถแล้วไอของแอร์ก็ท่วมจนมองไม่เห็นอะไรข้างนอกได้ยินแต่เสียงปังปังปังอยู่รอบๆนอกรถทั้งเพื่อนแฟนเพื่อนรวมทั้งคุณเอิร์ทเองก็ร้องโวยวายกันทั้งคันทุกคนในรถก็หมดสติไปจนรู้สึกตัวอีกทีเหมือนมีแสงอะไรมาเข้าตาคุณเอิร์ทค่อยๆลืมตาขึ้นมันคือแสงของดวงอาทิตย์ที่สาดเข้าตานี่เองเช้าแล้วนี่นาคุณเอิร์ทรวบรวมสติเรียกเพื่อนที่ยังไม่ได้สติให้ตื่นและเปิดประตูรถออกมาขณะที่ลงจากรถภาพที่เห็นคือรถไปจอดอยู่ที่ศาลพระภูมิเก่าๆที่ขับผ่านเมื่อคืนทุกคนตะลึงกับภาพที่เห็นตรงหน้าโดยเฉพาะคุณเอสและพอตั้งสติได้ทุกคนก็รีบกลับขึ้นรถแล้วก็กลับบ้านทันทีพวกเพื่อนๆรีบถามคุณเอสทันทีว่าตอนนั้นเป็นอะไรไปเอามือปิดปากปิดจมูกตัวเองทำไมคุณเอสบอกว่าหลังจากที่ขับรถออกจากร้านได้สักพักก็เห็นคนแก่ยืนอยู่กลางถนนพอคิดว่าจะบอกให้คุณเอิร์ทระวังจู่ๆเหมือนมีใครบังคับมือของตัวเองให้มาเอามาปิดปากหลังจากส่งเพื่อนๆกลับบ้านแล้ว
คุณเอิร์ธได้นำเรื่องนี้ไปเล่าให้พวกผู้ใหญ่ฟังท่านเลยแนะนำให้คุณเอิร์ธและเพื่อนๆไปทำบุญอาบน้ำมนต์แล้วก็ไปขอขมาลาโทษหลังจากนั้นคุณเอิร์ธก็บอกกับตัวเองว่าทางเส้นนั้นมันเป็นทางต้องห้ามไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืนก็จะไม่ไปทางนั้นอีกเลยอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน